ถ่ายทอดสดนะจ๊ะก็ขอโทษทีนะถ่ายทอดสดเขาเพิ่งมาบอกผมเนี่ยนะผมก็อยากจะดูเดือดผมนึกจะพูดกับสื่ออย่างเดียวนะวันนี้ก็ถ่ายสดก็เรียนกับเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกเราเคยตื่นตระหนกมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเริ่มมีการแพร่ระบาดใช่ไหมเราก็สามารถทำทุกอย่างให้มันคามดาวลงให้มันสงบลงได้ระดับที่น่าพอใจวันนี้เมื่อมันเกิดมาอีกตราบใดที่โลกยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้วัคซีนยังไม่มีมันก็อาจจะมีโอกาสที่เกิดขึ้นอีกนั่นแหละแต่เมื่อเกิดแล้วความพร้อมของเราพร้อมไหมล่ะใช่ไหมแพทย์พยาบาลหมอระบบการคัดกรองครบไหมครบพร้อมนะรองรับได้ต่อมาก็ดูว่าเมื่อวัคซีนมาแล้วจะทำไงแต่ตรงนี้เราต้องอยู่กับโควิดไประยะหนึ่งก่อนใช่ไหมล่ะเราต้องวางกองตัวให้ไปให้ได้รัฐบาลก็จะไปดูแลตรงนี้นะครับนะเพราะว่าเราต้องดูแลเรื่องเศรษฐกิจด้วยไงนะปัญหามาตรงนี้หลายคนก็จะรอว่าผมจะล็อกดาวน์ทั้งประเทศหรือเปล่าเราก็ต้องดูความเขาเรียกอะไรความรุนแรงของพื้นที่ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นใช่ไหมจ๊ะนะคนไทยทั้งประเทศนะลุงตู่ห่วงใยนะจ๊ะห่วงใยทุกคนนะนะรักทุกคนเป็นห่วงทุกคนในทุกๆเรื่องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะจะต้องดำเนินการเพื่อพี่น้องคนไทยทั้ง70ล้านคนโดยประมาณโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ไปดูว่าการพื้นที่ไหนที่มีความจะต้องใช้มาตรการสูงสุดนะที่เช่นที่สมุทรสาครแต่ไม่ได้หมายความว่าแหมทุกรังเกียจทั้งจังหวัดนี้มันก็ไม่ดีนะมันมีที่มันปลอดภัยก็มีไม่ใช่เหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าสีแดงแล้วเปื้อนทั้งจังหวัดเลยมันก็เป็นมันบางอำเภอบางตำบลมีเสียงมากเสียงน้อยเสียงสูงไปว่ามานั่นหน่วยระดับพื้นที่เขาจะทำโอเคไหมจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีขอให้มีความสุขแล้วกันเรื่องกิจการปีใหม่ปีใหม่เขามีมาตรการอยู่จะจัดได้จัดไม่ได้งานสาธารณะจัดได้ไหมงานกลุ่มเล็กจัดได้ไหมงานครอบครัวจัดได้ไหมไปดูต้องรู้ที่มาของคนมาร่วมงานจัดได้โอเคนะ thank you